เรรซิลเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองให้กับประชาชนทั่วประเทศนะคะหลังพบการระบาดอย่างรุนแรงอีกครั้งในปีนี้ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย53คนค่ะ ทางการบราซิลมีเป้าหมายฉีดวัคซีนให้กับประชากรกลุ่มเสี่ยง28ล้านคนทั่วประเทศภายใน14กุมภาพานันธ์นี้ซึ่งเป็นช่วงที่มีการจัดงานคาเนเวลที่นครริโอเดจาเนโรเทศกาลที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่จัดขึ้นทุกปีโรคไข้เหลืองที่กลับมาระบาดอีกครั้งในปีนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว53คนและติดเชื้ออีก1 3 0คน เมื่อปีที่แล้วมีผู้เสียชีวิต250คนติดเชื้อ770คนไข้เหลืองเป็นโรคที่เกิดจากไวรัสมียุงเป็นพาหะน้ำเชื้อซึ่งเป็นยุงพันเดียวกับที่ทำให้เกิดโรคซิก,ก้าซึ่งระบาดในบราซิลเมื่อปีที่แล้วยุงชนิดนี้ยังเป็นพาหะของการระบาดของโรคไข้เลือดออกโรคชิค,คุนกุญยาในประเทศบราซิลอีกด้วยตามหลักสาธารณสุข ประชาชนชาวบราซิลอย่างน้อยร้อยละ80จากประชากรทั้งหมด208ล้านคนควรจะได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เหลืองซ้ำอีกในอนาคตบราซิลเป็นผู้ผลิตหลักในการผลิตวัคซีนไข้เหลืองแต่เมื่อปีที่แล้วทางการต้องสั่งซื้อวัคซีนเพิ่มถึง3.5ล้าน5แสนโดสจากคลังยาฉุกเฉินระหว่างประเทศเพื่อรับมือกับการระบาดของโรคนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปบราซิลช่วงนี้ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเดินทางและทางการอังกฤษออกเตือนให้พลเมืองฉีดวัคซีนล่วงหน้าก่อนเดินทางไปยังบราซิลหรือในประเทศภูมิภาคใกล้เคียง